Vivo เปิดตัว V19 เวอร์ชันอัปเกรดจัดชิป Snapdragon 712พร้อมกล้องหลัง4ตัวและมีชาร์จไว33วัตต์ก็หลังจากที่มีข่าวว่าทาง Vivo เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในซีรีส์ V ล่าสุดก็ได้เปิดตัว Vivo V19 เวอร์ชัน Combo อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้จะแตกต่างจากเวอร์ชันที่เปิดตัวในอินโดนีเซียไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและก็คาดว่ารุ่นนี้จะนำมาขายในไทยด้วยสำหรับ Vivo Y19 เวอร์ชัน Combo ก็จะมาพร้อมหน้าจอ Super AMOLED เหมือนกันนะครับหน้าจอไร้ขอบขนาด 6.44 นิ้วความละเอียด Full HD Plus แล้วก็เจาะรูมุมซ้ายสำหรับการติดตั้งกล้องหน้าเซลฟี่ซึ่งตัวหลักให้มาถึง32ล้านพิกเซลและด้านล่างจะมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วใต้จอส่วนด้านหลังตัวเครื่องบอดี้จะเป็นขอบโค้งมีการเล่น 7C นะครับมาพร้อมกล้องหลังถึง4ตัวตัวหลักให้มา48ล้านพิกเซลเหมือนกันและที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของความแรงเวอร์ชัน Combo จะใช้ชิป Snapdragon 712นะครับจะแรงกว่าชั้นอินโดนีเซียจะใช้ Snapdragon 675นะครับพร้อมแรม 8GB สเปคโดยรวม Vivo V19 มาพร้อมหน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.44 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ใช้ชิป Snapdragon 712 GPU เป็น Adreno 616เล่นเกมได้ดีกว่าตัวที่ขายในอินโดนีเซียนะครับส่วนแรมให้มา 8GB รอม128และ256กล้องหน้าคู่ตัวหลัก32ล้าน F2.08 ตัวที่2เลนส์วาย8ล้าน F2.28 มีโหมดถ่ายภาพ Super Night Selfie Super Wide Angle Selfie ส่วนกล้องหลังให้มาถึง4ตัวหลัก48ล้าน F1.79 ตัวที่2 Wide Angle 8ล้าน F2.2 ตัวที่3เลนส์ Depth 2ล้าน F2.4 ตัวที่4เลนส์ Macro 2ล้าน F2.4 นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ Super Night Mode Ultra Stable เป็นฟีเจอร์สำหรับการถ่ายวิดีโอเพื่อให้ภาพไม่สั่นแล้วก็มี Art Portrait มาพร้อมบลูทูธเวอร์ชัน5และพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วใต้จอแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมพร้อมฟาสต์ชาร์จ33วัตต์แฟลชชาร์จ 2.0 นะครับซึ่งทางVivoเคลมไว้สามารถชาร์จ 0-54% ใช้เวลาแค่30นาทีก็ถือว่าค่อนข้างเร็วในระดับนึงเลยตัวนี้มาพร้อม Android เวอร์ชัน10ครอบด้วย Fantas OS 10ก็มีให้เลือก2สีนะครับมีสีดำแล้วก็สีน้ำเงินตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศราคาวางจำหน่าย Vivo V19 นะครับในเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่า Vivo V19 จะนำมาขายในไทยด้วยเพราะว่าตัวนี้ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.ในบ้านเราเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่นานเกินรอนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ